เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองครับซีซ่าครับเมื่อวานนี้เราได้ทำการรีวิวสกินฝั่งทอมกันไปแล้วนะครับนะวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวสกินฝั่งเจอรี่กันบ้างดีกว่านะครับสกินที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือไม่ใช่สกินนี้นะครับแต่เป็นสกินนี้ครับผมนี่เป็ดน้อยเทวดาเจอรี่น้องน่ารักคุณผู้ชมผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอยากได้สกินนี้นะครับเพราะว่าสกินนี้มีให้สุ่มในและอีกอย่างหนึ่งนะในบรรดาของที่อยู่ในกระจกนะฮะสำหรับรอบนี้นะผมบอกเลยว่าสกินนี้ดีที่สุดแล้วนะครับอันอื่นนี่ไม่เป็นตานะครับผมคือแบบอย่างวะนะคุณผู้ชมสกินนี้น่ารักสุดแล้วคุณผู้ชมฮะดูสิครับรองเท้านี่เป็นปุยเมฆครับแถมห่วงยางตรงเป็ดนี่ก็เป็นปุยเมฆน่ารักอ่ะคุณผู้ชมผมชอบนะสกินนี้ให้ผ่านนะครับเป็นสกินระดับ A ที่เป็น S ผมก็สุ่มนะนะฮะถ้าผมเป็นคนที่เล่นเมนหลักเป็นเจอรี่นะคุณผู้ชมนะยังไงผมก็สุ่มนะครับมันคุ้มค่ามากนะฮะสวยงามนะครับนะเอาไปเลย10เต็ม10ครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันบ้างดีกว่าครับว่าสกินนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับนะโอเคไปชมกันครับก่อนจะไปรับชมครับคุณผู้ชมฮะขอขอบคุณพับบัตแฟนอาร์ตสุดน่ารักที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามาด้วยเย้ข้าคือเทวดาเจอรี่ผู้ที่ทำให้คำขอและความปรารถนาของพวกเจ้าเป็นจริงพวกเจ้าปรารถนาสิ่งใดไหนลองว่ามาสิเจ้าลองบอกข้ามาว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดผมอยากให้ปิงหายไปจากเกมนี้เอาเลยครับอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมเพื่อนเราก็เป็นเทวดาเจอรี่เห็นไหมฮะแต่ว่าสกินอันนี้เนี่ยมันแบบยังไงอ่ะมันดูแมนๆเนาะสกินอันนี้นะครับนะดูเท่ๆคูลๆนะครับนะแต่สำหรับสกินผมเนี่ยมันจะออกแนวน่ารักน่ารักนะครับนะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะครับนะผมจะเน้นมาที่สกิลติดตัวกับสกิลสอนกรรมเทพก่อนก็แล้วกันนะครับนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้ความสามารถของตัวละครเทวดาเจอรี่นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ที่มุมขวาบนตัวไอเลยนะครับนะเพื่อนให้ใครเรามีแล้ววะดินี่เรามีอยู่อ่ะเดี๋ยวดื่มให้ดูนี่เห็นไหมเรามีอยู่เอาไปเลยเอาไปเลยใครจะเอาไปเลยฮะโอเคเน้นมาที่สกิลลูกธนูนะครับจะได้ยิงแบบดาเมจหนักๆแรงๆไงคุณผู้ชมส่วนสกิลอันนี้คุณผู้ชมไม่อัพก็แล้วกันนะครับนะที่ว่าเป็นสกิลชุบเพื่อนนะไม่น่าจะได้ใช้นะผมเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมนะฮะโอเคเหยียบกับดักโบนะเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีม เพื่อนเหยียบกับดักนี่มันเทิงเลยนะจังหวะซิคคอมมันได้คุณผู้ชมฮะโอเคดันชีทมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันแปลกๆทำแม่งเดี๋ยวนะนั่นไงผมว่าแล้วยิงหลบเพื่อนไม่หลบไม่เป็นไรอ่ะโอเคยังไงโอ้โหโดนแล้วฮะแมวล่องหนมานะครับนะแม่ศึกตัดสินอันดุเดือดระหว่างทีมเจอรี่และสไปอันนี้ไม่ใช่แมวนะคุณผู้ชมเห็นไหมสกินนี้มันปั่นดีนะผมว่านะยิงไม่ทันเมื่อกี้ nope. โดนตีมาก่อนเอ้ยเอาไงดีล่ะน้ำยามองไกลอยู่อย่างเนี้ยอยากให้เพื่อนได้จังเลยอ่ะต้องมีคนเสียสละในการเหยียบเอ้ยมาแล้วโอเคนี่เปิดประตูโอเคผัดกันหิวโอเคไปวิ่งไปเอ้าแมวไม่ไล่ฮะต้องใส่พักดื่มน้ำยาหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับนะแต่หายไปแบบนี้อันตรายนะฮะคิดว่าน่าจะล่องหนมาอีกหนึ่งรอบหรือเปล่าอ้าวยังไงฮะเจอแล้วฮะไล่เพื่อนอยู่อย่างนี้นี่แน่เจอน้ำหอมไปหน่อยเอาไปอีกหนึ่งหรอกเอาเพื่อนโดนอีกแล้วครับจังหวะนี้ยังไงแกไม่เคยเปิดโล่เลยใช่ไหมทำไมแกไม่เปิดโล่โอ้ยตุ้มชิปหนีไม่ทันกลายเป็นเจอรี่เทวดาตัวดำไปเลยนะครับนะเฮ้ยเรียบร้อยสวยมาใครจะหิวให้มาอ้าวไม่มีใครมาหิวเลยฮะมัวแต่หนีแมวกันหมดเฮ้ยเอาไปอีกหนึ่งรอบไหมแมวมาตรงนี้ไหมไม่มาคุณผู้ชมเฮ้ยจะไปไอ้สไปบ้าบังอาจมาจับเพื่อนเรานี่สวยดีนะผมสับทันเดี๋ยวฟรีเลยคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ผมกดสกิลพร้อมกับโดนแมวตีนะครับนะปรากฏว่าใช้สกิลไปแล้วฮะแต่ว่าความสามารถของสกิลไม่ติดนะครับนะคือโดนแมวตีก่อนไง
เออเลยกลายเป็นอ่ะขอเออ thank you เพื่อนโอเคไปให้เพื่อนคนนะครับนะอ่ะผมขอมั่งดื่มเจอรี่เทวดาร่องหนมาแล้วครับโอเคช่วยกันดันช่วยกันดันเพื่อนอีกคนหนึ่งน่าจะจุกอยู่นะผมเดานะครับนะผมมีอาการปิงนิดๆครับแต่ไม่เป็นไรนะครับนะเรามาให้เพื่อนแบกครับผม เรามาเพื่อสิ่งนี้มาให้เพื่อนแบกสวยสวยเรียบร้อยเลยยังไงฮะอ่ะขอเอางงมาดิเอ้ยแจกันมันหายไปไหนวะเจ้าเบยหนูมันล่องหนมาสินะ A few moments later ยังไงฮะยังไงผูกไหมผูกไหมรออะไรเพื่อนเขายิงธนูไปแล้วเขาติดขู่ดาวอยู่เว้ยเออนั่นแหละสวยน่ารักมากน่ารักมากสวยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าจังหวะนี้ก็ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าวิ่งยาววิ่งยาววิ่งยาวไปอึ๊บโอเคยวนโอเคมาครับผมสำหรับสกิล2ก็ดีนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าเวลากดเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันนิดหนึ่งนะฮะจังหวะนั้นน่ะแมวมันสามารถตีได้นะคุณผู้ชมนะอ่ะขอด้วยคนละขวดนะไม่ว่ากันขโมยน้ำยาเพื่อนชั่วจริงๆโอ้โหได้น้ำยาร่องหนมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ไปดิครับไปปวดแมวสักหน่อยก็แล้วกันโอ้โหเวลาเหลือ4นาทีกว่าได้มั้ยน่าจะได้อยู่มั้งปล่อยเพื่อนดันชีตไปเดี๋ยวผมจะร่อแมวให้ก็แล้วกันนะยังไงแกมายืนทำไรด้อมด้อมมองๆตรงนี้คนเดียวแน่ความรู้สึกช้าจังเลยดีมากสไปค์นั่นแหละอัดมาเลยเหมือนจะโดนนะคุณผู้ชมเฮ้ยวิ่ง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 เพื่อนเพื่อนระวังเพื่อนระวังกูยี่แถวนั้นใกล้บินแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนดันชีตก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะมัวแต่เล่นนะมาแล้วจ้าเทวดาเจอรี่มาแล้วคุณผู้ชมเวลาตัวเราวิ่งเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตสกินเห็นไหมคือหัวมันมีสอนกรรมเทพปักอยู่ตรงหมวกนะฮะแล้วมันจะแบบด็อกแดกด็อกแดกอะไม่รู้บอกไม่ถูกรู้แต่ว่าตัวละครมันด็อกแดกด็อกแดกคุณผู้ชมน่ารักดีนะครับสำหรับสกินดีเนาะโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเป็นระดับ S ผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะสุ่มนะฮะนะมันคุ้มนะฮะโอเคทำอะไรกันแพงทำอะไรกันแพงจุดระเบิดจุดระเบิดเราต้องจุดระเบิดก่อนเอาเลิกเอาใช้ในการจุดระเบิดครั้งนี้ว่าแต่แมวไม่มาเหรอยังไงกระเพงจะแตกแล้วนะเพื่อนเอ๊อาการแบบนี้ยังไงกันล่ะเนี่ยแมวไม่มาเหรอเดี๋ยวผมจะรอยิงแมวก่อนก็แล้วกันนะครับนะอ่ะดื่มด้วยยามองไกลมาอ่ะแมวมาแล้วแมวมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยนะนะทีมหนูเป็นฝ่ายชนะไปครับผมในศึกครั้งนี้เอาแหละคุณผู้ชมฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มารีวิวสกินเทวดาเจอรี่เป็ดน้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบยังไงเดี๋ยวผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊าย